ซึ่งก็เป็นลูกสาวน้อยขวัญใจของพี่ๆหลายคนเลยก็ว่าได้สำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ริเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมทธิวดินซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน้องเดมี่เนี่ยความฮอตไม่แพ้คุณพ่อกับคุณแม่เลยนะครับเพราะว่าด้วยหน้าตาที่น่ารักน่าชังทำให้หลายๆคนตั้งฉายาให้กับสาวน้อยคนนี้ขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติกันเลยเดียวการันตีได้จากยอดการติดตามในอินสตาแกรมที่มากถึง 800,000 ฟอลโลเวอร์กันเลยเดียวนะครับล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่ริเดียก็ได้โพสต์ภาพของน้องเดมี่ที่ตอนนี้ผมเริ่มยาวดูตัวเป็นสาวแล้วโดยที่คนนี้ระบุแคปชั่นไว้ว่ายิ้มหน่อยแม่ทุนหัวแฮชแท็กเด็กหญิงแป๋วแหววซึ่งหลังจากนั้นก็ต่างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันเพียบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถเมย์คันหนึ่งนินเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักจริงๆอ้อมพิชยาดาคอมเมนต์ว่าหมั่นเที่ยวมากๆอยากจะจิกหอมนักแสดงสาวหยกธัญการก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักมากถ้ายิ้มคงจะร่าเริงกันเลยทีเดียวและคนอื่นๆ อีกมากมาย